สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ามาพบกับช่อง Movie Wanderer อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมารีวิวซีรีส์นะครับจาก Netflix นะครับเรื่องนี้เลย Space Force When I was a child our country put a man on the moon We're going backHow many times do I need to apologize? Space Force นะครับเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะแปลกแนวมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพอากาศครับไม่ใช่กองทัพอากาศดิกองทัพอวกาศนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนายพลคนหนึ่งครับเป็น General นะครับก็คือคนที่รับบทเนี่ยเป็นนายพลเนี่ยก็คือ Steve Carell นะครับเขาได้รับบทเป็น General Mark Ness นะครับซึ่งเขาอะตอนแรกเข้าใจว่าเขาอาจจะได้เป็นแบบนายพลคุมกองทัพแบบแอร์ฟอร์สเป็นกองทัพอากาศอะไรเงี้ยแต่ที่ไหนได้เขาได้ไปคุมกองทัพสเปซฟอร์สครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าประธานที่ประดีเนี่ยอยากจะยึดครองอวกาศดวงจันทร์อะไรเงี้ยภายใน 20-30 ปีเพราะนั้นก็เลยตั้งหน่วยเนี่ยขึ้นมานะครับคือปกติมันจะมีแบบว่ามีนาวีใช่ไหมมี US Navy มี Air Force ก็จะเป็นชื่อไทยก็คือเหมือนเป็นแบบมีกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาทำกองทัพครับเพิ่มอีกหนึ่งกองก็คือเป็นกองทัพอวกาศเรื่องราวก็คือพระเอกของเราเนี่ยครับก็คือสตีฟแคร์เรลเนี่ยได้เป็นคนดูแลทั้งหมดแล้วเขาก็ต้องแบบทำงานอยู่กับนักวิทยาศาสตร์แบบมากหน้าหลายตาครับเพื่อทำมิชชั่นให้สำเร็จนะครับก็ในที่เราดูเนี่ยซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าพยายามจะไปถึงดวงจันทร์เพื่อไปตั้งฮาบิทัตครับฮาบิทัตก็คือเหมือนเป็นสถานที่อยู่นะครับตั้งรกรากอะไรเงี้ยตั้งเบสของเขาซึ่งมันเป็นซีรีส์ตลกครับเมื่อกี้พอที่ผมเล่าไปถ้าผมไม่บอกเป็นซีรีส์ตลกอ่ะก็มันดูเหมือนเป็นซีรีส์ที่จริงจังได้นะแต่จริงเป็นซีรีส์แบบคอมเมดี้นะครับแบบตลกเลยซึ่งมันแหวกมากเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันใช้ธีมที่เขาเรียกว่าไงธีมมันโหดอ่ะธีมมันเป็นแบบว่าทหารอวกาศอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่ามันต้องเล่นกับสับแสงสับสูงแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแล้วมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำให้มันย่อยออกมาแบบเก็ตได้ง่ายพูดงี้ดีกว่าก่อนที่จะไปพูดถึงตัวนักแสดงแล้วก็รีวิวว่ามันดีแค่ไหนเนี่ยผมอยากพูดถึงผู้สร้างครับผู้สร้างของเรื่องนี้มีทั้งหมด2คนครับก็คือจะมีคุณสตีฟแคร์เรลอยู่แล้วคือเป็นแบบผู้กำกับเป็นผู้สร้างทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ร่วมกับคุณเกรกแดเนียลส์นะครับสองคนนี้เคยทำงานด้วยกันมาก่อนแล้วก็ทำงานกันมาหลายปีมากเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากนะครับนั่นก็คือมาจากเรื่อง The Office นั่นเองเป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากคือจังหวะมุกตลกจังหวะแบบตลกหน้าตายจังหวะแบบเว้นวรรคอะไรเงี้ยคือแบบมันใช่เลยก็คือเหมือนเป็น The Office version ทหารอวกาศพวกนี้ก็ได้แค่นี้ก็เพิ่มความน่าดูให้โคตรแล้วใครเป็นแฟนของ The Office เนี่ยก็อยากดูอยู่แล้วครับคือ Steve Carell เป็นคนที่เล่นแบบตลกหน้าตายได้แบบว่าเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วในเรื่องก็จะมีแบบนักแสดงสมทบหลายๆคนที่แบบเอาตัวแบบตัวเทียบๆมาทั้งนั้นคืออันดับแรกเลยคนที่อยู่ข้างๆตลอดคือคุณจอห์นมาโควิกเนี่ยคือคนที่คนดูหนังอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเคยดูอยู่แล้วนะแบบหนังของเขาแบบ Being John Malkovich แบบมีหลายเรื่องมีแสดงกับ Clint Eastwood ด้วยแล้วก็เรื่องเลสอย่างเงี้ยคนนี้คือแน่นอนอยู่แล้วนักแสดงอีกคนนึงที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เหมือนกับแบบว่าลืมเธอไปแล้วหรือเปล่าคือคนนี้ครับคุณลิซ่าคูดโรนะครับซึ่งคุณลิซ่าคูดโรเนี่ยเป็นถ้าเกิดว่าคนเคยดูซีรีส์เฟรนด์มาก็รู้อยู่แล้วนะครับว่านี่ไงฟีบี้นะครับคือเวลาผ่านไปมากเนาะรู้สึกว่าตัวเองแก่คือเขาเกิด1963เลยนะครับคือเขาเกือบจะเลข6แล้วนะอายุเขาเกือบจะเลข6แล้วนะคือเหมือนยังติดภาพเขาแบบว่ายังสาวๆแบบเด็กๆอยู่เลยอะแต่ว่าพอมาดูเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าก็มนุษย์ก็หนีการเวลาไม่ได้นะแต่เขาก็สวยในแบบของเขานะครับแล้วก็เนื้อเรื่องมันก็จะมีความวายป่วงครับพระเอกตัวสตีฟแคร์เรลเนี่ยต้องดูแลทั้งกองทัพทั้งเบสทั้งหมดแล้วก็มีเรื่องครอบครัวตัวเองที่แบบปั่นป่วนวุ่นวายเรื่องความรักเรื่องของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้รับคำสั่งจากประธานาธิบดีต้องให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่ามันออกแนวตลกครับเพราะมันไม่มีอะไรเครียดหรอกแต่ว่าจังหวะมันดีครับจังหวะมันดีนู่นนั่นคือผมอ่ะชอบมากผมดูแล้วแบบว่ามันใช่เลยคือช่วงหลังๆมาเนี้ยซีรีส์ผมก็เว้นวรรคไปนั่งไม่ได้แบบดูแบบทุกวันขนาดเนี้ยแต่คือตอนเนี้ยผมกำลังแบบเป็นเวลากับเรื่องนี้ครับก็คือ Space Force
เราสามารถดูได้นะครับใน Netflix นี่แหละแล้วก็มีตอนนี้มี10เอพิโซดนะเอพิโซดละ30นาทีคือแบบไวมาก30นาทีเองแล้วก็คะแนนก็ออกมาไม่แย่ครับเพราะว่ามันเป็นคอมเมดี้ใช่ไหมมันก็คงไม่แบบอย่าง IMDB เนี่ยที่ผมโชว์มันคงไม่ขนาด8คะแนนอะไรอย่างนี้หรอกแต่ว่าถือว่าโอเคครับเป็นเรทที่ผมรับได้เลยแล้วก็มันจบเร็ว30นาทีจบแล้วก็ดูไปขำๆครับเป็นแบบซีรีส์ตลกนะครับใครที่เป็นแฟน The Office นะครับแล้วก็ใครที่ชอบ Steve Carell ก็ห้ามพลาดครับผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลย Space Force